ดีใจที่ได้เลือกคนที่ใช่นาตาลีเดวิสเผยนาทีสามีนักการทูตช่วยเลี้ยงลูกแทบอึ้งเก่งมากขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงนาตาลีเดวิสหลังจากให้กำเนิดลูกสาวคนที่2น้องเนลลี่เมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจะมัมแก้มน่ารักกับน่าฟัดสุดๆและนับว่าโชคดีมากๆเพราะท้องนี้สาวนาตาลีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสามีนักการทูตตู้อิทธิกรคอยอยู่ข้างกายตลอดเวลาทำให้รู้ว่าเลือกคนไม่ผิดที่ได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีและพ่อของลูกๆเจ้าตัวบอกว่าผู้หญิงอย่างเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเลือกผู้ชายถูกคนมันไม่ใช่ตอนเป็นแฟนกันนะมันไม่ใช่ตอนแต่งงานกันนะแต่ให้ดูเมื่อเขาได้เป็นพ่อคนเราจะได้คำตอบเองขอบคุณพี่ตู้มากขอบคุณที่สุดเลย We love you daddym so lucky to have you as a father ofOur kiddos, you are the best. I C O U L D N T do the parenting. Think without you, Ben. A N D. Nelly. I T K L E A N S B A S I C. Fatherhood looks great on you. The quality you. ในช่วงแรกนี้อาจจะเหนื่อยกันหน่อยเราจะผ่านมันไปด้วยกันนนหมายทันเดอร์บอดี้ช่วงหลักคลอดบุตรของดาด้าขณะที่พี่เบนผู้ช่วยคนสำคัญของแม่อยากทำให้น้องไปหมดทุกอย่างเลยครับหน้าที่หลักตอนนี้คือเอาเพิดน้องไปทิ้งถังขยะคอยช่วยหยิบของให้แม่ขอบคุณนะครับบก